สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็เป็นวันที่2ของกิจกรรมรูปถ่ายเหล่าภาพวาดบทแห่งพืชเขียวขจีนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ทำอะไรต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่แรกที่เราต้องไปนะครับก็คือจะอยู่ตรงท่าเรือออมอสนะฮะจะเป็นกองเรือที่17นะครับโอเคมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี้เราก็วาร์ปนะครับตามสะดวกเลยนะฮะเอาข้างไหนก็ได้นะฮะอันนี้มันจะอยู่กลางน้ํานะตรงจุดถ่ายรูปนะฮะจุดแรกนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้ามาถึงแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะทีนี้กดเข้าไปนะครับข้อบังคับของที่นี่นะฮะก็คือจะต้องเห็นวิวข้างหลังเป็นอันนี้นะฮะเราก็เหมือนเดิมนะครับเลือกพรีเซตเหมือนเดิมนะครับซึ่งนอกจากข้อบังคับที่ต้องเห็นวิวแล้วนะครับก็ยังบังคับให้เราถือตัวละครสื่อเวทนะฮะแล้วตัวละครเนี่ยจะต้องอยู่ในท่าของการเดินหรือวิ่งด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนๆอย่าลืมเซตติ้งนะฮะตรงส่วนของไอตัวกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะวิธีนี้นี่นะฮะก็จะเรียบร้อยนะครับนี่ตามนี้เลยโอเคเอาอีกสภาพนึงแชะนี่เห็นนะฮะเราก็ได้รูปมาเรียบร้อยโอเคไปต่อกันครับนี่เผื่อนะฮะมันจะมีบันทึกของตัวส่วนของอาซากิริด้วยนะฮะก็สามารถกดเช็คดูได้นะครับนี่นะฮะวันแรกก็มีนะนี่นะนี่นะฮะตรงส่วนต่อมานะครับทีนี้จะไปที่ที่2ของวันนี้นะครับกดดูสถานที่ถ่ายรูปนะฮะทีนี้เขาก็จะให้ไปที่ตรงส่วนชินจูฟอร์เรสต์นะฮะซึ่งบังคับตัวละครนะครับประเภทธนูเพื่อนๆก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับงานนี้เขาจะให้เราข้ามมาที่ตรงส่วนของพาร์ตอินาซิมานะฮะต่อมาฮะสำหรับตัวที่2นะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเตรียมตัวธนูใส่กล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดอย่างนี้ฮะแล้วก็ปรับเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะปุ๊บพอเรียบร้อยนะฮะกด enter อันนี้ต้องเป็นท่าช้าโจมตีนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองวิธีนี้นี่ยังเห็นอยู่นะครับนี่นะก็คือยังสามารถกดช้าโจมตีเล็งมาข้างหน้านะครับแล้วถ่ายรูปได้อยู่นะฮะอันนี้เราก็เซฟตามสเต็ปนะครับโอเคเท่านี้ก็จะเรียบร้อยนะฮะการถ่ายรูปทั้งหมด2ที่ของเรานะครับก็จะจบนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะได้ที่ละ30ไปมอนเจมนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะฮะคือบอกตามตรงว่าเซอร์ไพรส์มากมันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะฮะซึ่งผมจะแนบไว้ท้ายคลิปนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บยังไงนะฮะตรงนี้มีสปอยนะครับเช็คก่อนนะถ้าใครอยากเล่นเองนะฮะอย่าเพิ่งเปิดโอเคไหมโอเคนะครับถ้ายังไงนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับเอ๊ะเดี๋ยวนะโอเคผมเฮ้ยฮ่าやっと片付いた早く追いかけないと相棒いいところに来てくれた。今友達と袋ムジナという強い妖怪を追いかけていてね。もちろん俺の友達から聞いたのさ。噂によると強大な妖力を持っていて、稲妻の野外を容赦なく破壊して回っているらしい。こっそり外へ遊びに行く子供を見つけたらすぐさまいたずらをするんだとか。例えば。子供たちの左右の靴紐を気づかれないよう結んだり、泥と草を木からぶら下げて果物に変えた後、それを食べさせようと騙したり。あとたまに手下の小ムジナを子供たちの親や先生に変化させて驚かすらしいね。こんな恐ろしい妖怪放っておくわけにはいかないだろう。もし時間があるなら一緒に袋ムジナに会いに行かないか。お、宵美はお嬢ちゃんのことを知ってるのかい？そいつは奇遇だね。
も今は世間話しているような時間じゃない。宵宮お嬢ちゃんたちはこの先で袋ムジナの後を追っているところだ。あの子たちのためにも後ろをしっかり守ってやらないと。袋ムジナの逆鱗に触れて背後から奇襲を仕掛けられないようにね。リオなおぉ、レンゲニーレア。โอเคผมไม่แยกคลิปแล้วนะเดี๋ยวจะสปอยเลอร์เลิร์ททิ้งไว้ให้นะผมใครจะรู้ว่าจะเจอล่ะฟุกุโรมิจินะここにもいない。ยอยมิยะお姉ちゃん本当に近くにいるの？もしかしてもう縄張りに入ってるのかな。あ、私ちょっと怖くなってきたかも。そう怖がらんで。こっちは来ない人がおるんや。それにぎょうさん花火を持ってきとる。怖がるんは袋ムジナの方や。そうそう、タルタリア兄さんだって後ろにいてくれてるし何も怖くねえって。大丈夫やって。ほらよう見てみ、旅人や。前そうや、最近袋ムジナの動きが前より活発になってな。真昼間から人にちょっかいを出すようになったんや。宿題を書き換えて恥をかかせただけやなく、おやつを盗んだりおもちゃまで壊したりしたんよ。だから俺たち宵宮姉さんと一緒にここまで来たんだ。袋ムジナを完全に追っ払うためにな。ああ、あのあんちゃんな。あの人はうちが袋ムジナ退治のために呼んだ専門家や。花火は袋ムジナをびっくりさせて逃がすだけやろ。せやからちゃんと退治するには腕の確かな専門家に頼まんと。タルタリア兄さんはすごいんだ。魔物を倒すとき動きが全然見えないんだぜ。シュシュって音がしたら魔物が全員倒れてるんだ。ああ、タルタリア兄さんが戦い方を教えてくれたらいいのにな。フクロムジナを倒したら一緒に聞いてみような。今一番大事なのはフクロムジナの痕跡を探して奴の住処を見つけることや。そしたら俺たちはあいつと勝負できる。そうや、それで一緒に倒すな。シー、声を抑えて岩尾たちに聞かれんように。あのタルタリアいうワンちゃんやけどファトゥスなんやろ。作次郎がこの前あの人のことについて話してたんや。あと BU エコーで何をしたかも。あのワンちゃんが危険なのはうちも知っとる。せやけど岩尾を助けてくれただけやなく子供たちと一緒に遊んでくれた。それに興味津々って感じで袋ムジナを探す手伝いも約束してくれた。ファデュイは恐ろしくて危険で見ただけで距離を置きたくなるような存在やって人から聞いとったけど。あのタルタリアっちゅうあんちゃんはずっと子供たちの相手をしてくれとる。しかも真剣に袋ムジナの強さについて話し合っておった。うちが見た感じタルタリアのあんちゃんが子供たちと接する気持ちに嘘はあらへん。子供たちの目にもきっとあのあんちゃんは頼りになるええやつに映っとるはずや。うちは思うんよ、タルタリアの兄ちゃんの正体が何であれ今はええことをしとる。せやから
それにふさわしい接し方をするべきやって。せやけど心配せんといて、うちもちゃんと警戒するさかい。絶対に気緩めんから。うん、ありがとうな。あんたがいるとうちも安心できるわ。うん、僕サプライズ。ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองหน่อยสิมันส่องได้ไหมนะไม่ได้เอ๊ะจบนี่เรือคู่นี้ต้องบินแน่นอนคุณก็ต้องมาที่นี่ถ้าคุณมีเวลาว่างไปกับฟุกุโรมุจินะไปกันเถอะโอ้ยแต่พวกเขาโอเคผมจะคุยอีกรอบนะเผื่อมันมีไดอะล็อกเพิ่มถ้าคุณมาที่นี่ถ้าคุณมีเวลาว่างไปกับฟุกุโรมุจินะไปกันเถอะโอ้ยแต่พวกเขาโอเคผมจะคุยอีกรอบนะเผื่อมันมีไดอะล็อกเพิ่มถ้าคุณมาที่นี่ถ้าคุณมีเวลาว่างไปกับฟุกุโรมุจินะ今は世間話、あの子たちのためにも後ろをしっかり守ってやらないと。フクロムジナの激鱗に触れて背後から奇襲を仕掛けられないようにね。โอเคถึงตรงนี้นะของชายนี่คือจะนำไปสู่ไดอะล็อกที่เหมือนกันนะตึ๊ด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 ฟクロムジナโอเคส่วนของโยอิมิยะเหมือนจะออกไม่ได้ฮะส่วนอันนี้ก็ยังนำไปสู่ไดอะล็อกที่เหมือนกันอยู่最近宿題を書き換えて恥をかかせただけやなく、だから俺たちヨイミア姉さんと一緒に。ああ、あのあんちゃんな。花火は袋ムジナをびっくりさ。タルタリア兄さんはすごいんだ。魔物を倒すとき動きが全然見えないんだぜ。シュシュって音がしたら魔物が全員倒れてるんだ。ああ、タルタリア兄さんが戦い方を教えてくれたらいいのにな。袋ムジナを倒したら一緒に聞いてみような。今一番大事なんは。フクロムジナの痕跡を探して、奴の住処を見つけることや。そしたら、俺たちはあいつと勝負できる。そうや、それで一緒に倒すな。シー、声を抑えて、イワオたちに聞かれんように。あのタルタリアいうあんちゃんやけど、ファトゥスなんやろ？作次郎がこの前、あの人のことについて話してたんや。あと、リーユエコーで何をしたかも。あのワンちゃんが危険なのはうちも知っとる。せやけど、岩尾を助けてくれただけやなく、子供たちと一緒に遊んでくれた。それに、今日ミシンシンって感じで、フクロムジナを探す手伝いも約束してくれた。ファデュイは恐ろしくて、危険で、見ただけで距離を置きたくなるような存在やって人から聞いとったけど、あのタルタリアっちゅうあんちゃんはずっと子供たちの相手をしてくれとる。しかも真剣。うちが見た感じ、タルタリアのあんちゃんが子供たちと接する気持ちに嘘はあらへん。子供たちの目にもきっとあのあんちゃんは頼りになるええやつに映っとるはずや。うちは思うよ、タルタリアの兄ちゃんの正体が何であれ、今はええことをしとる。せやからそれにふさわしい接し方をするべきやって。せやけど心配せんといて、うちもちゃんと警戒するさかい。絶対に気緩めんから。うん、ありがとうな。ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ